วันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานวิธีการทำไม่ยากคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวน้ำสกัดจากแครอทสดและอัมพวากะทิ 100% จัดการนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันพอได้ส่วนผสมเข้าที่แบบนี้คุณผู้ชมลักษณะพอจะปั้นได้แบบนี้เราจะแบ่งส่วนผสมออกมาส่วนหนึ่งสำหรับทำเป็นก้านแครอทแค่นี้ก็พอนะคุณผู้ชมผสมสีผสมอาหารสีเขียวลงไปสักหยดหนึ่งส่วนนี้ผสมสีผสมอาหารสีส้มเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะต้องพักแป้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเพื่อให้แป้งเนี่ยซึมเข้ากันแล้วเราจะปั้นง่ายขึ้นใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็คลุมนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาเรามาปั้นเป็นลูกแครอทกันนะครับคลึงให้ปลายแหลมนิดๆคุณผู้ชมใช้ไม้จิ้มฟันปั้นสีเขียวเป็นเส้นๆเล็กเอาละน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงผสมกับน้ำไว้นะคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมผสมกับน้ำไว้นิดหนึ่งแล้วประเดี๋ยวเราต้มแครอทเอาแครอทลงมาแช่ความหวานของน้ำเชื่อมจะทำให้แครอทลัดตัวเอาละน้ำเดือดแล้วใส่แครอทลงไปเลยตอนแรกมันก็จะจมลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจเดี๋ยวมันลอยเองรอสักครู่เดี๋ยวแครอทจะลอยขึ้นมาเองคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแครอทของเราลอยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แสดงว่าสุกนะเอาล่ะช้อนสิคุณผู้ชมแช่ลงในน้ำที่เราเตรียมไว้เราผสมกับน้ำเชื่อมแล้วนี่คุณผู้ชมแครอทก็จะไม่พองตัวอืดแต่กลับจะเหนียวหนึบแล้วก็เงาวาวเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ใส่ไปแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมดูสิแครอทสวยเลยเนาะต่อไปเราก็คงต้องเตรียมไข่หวานกันนะครับเราก็ต้องใส่น้ำลงไปอีกเล็กน้อยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจัดการเปิดเตาเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำเชื่อมของเราใกล้จะเดือดคุณผู้ชมดูนะวิธีการทำไข่หวานของเราพอปุดตรงกลางและน้ำเชื่อมเนี่ยละลายเข้ากันดีกับน้ำเราก็จะจัดการเอียงหม้อเล็กๆแล้วก็ต่อยไข่เป็ดคุณผู้ชม1ฟองใส่ลงไปตะล่อมนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเราก็จะได้ไข่หวานละคุณผู้ชมไฟอย่าแรงจนเกินไปไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะหลีลงนิดนึงเราจะได้ไข่หวานที่สุกขาวๆอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าไข่แดงอ่ะยังคงสวยอยู่อัมพวากะทิ 100% ขิงแก่ฝานเป็นแว่นๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเอาแค่พอน้ำเชื่อมเข้ากันแล้วก็ขิงเริ่มส่งกลิ่นเอาล่ะคุณผู้ชมครับน้ำกะทิน้ำเชื่อมเกลือป่นและขิงแก่สองสามแว่นของเราเริ่มเดือดและเข้ากันแล้วแค่นี้พอนะคุณผู้ชมปิดไฟไม่เคี่ยวนะครับทีนี้พอมาถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมเราก็ตักแครอทในน้ำเชื่อมของเราใส่แครอทบัวลอยโอ้ยไข่หวานปุ๊บนี่โอ้ยน่าทานอ่ะแค่ยังยังไม่ทันจะส
ใส่น้ำกะทิเลยอ่ะก็น่ากินละมีกลิ่นขิงด้วยนะมั่นใจว่าถ้าตัวเองนะเปิดร้านบัวรอยเขาจะต้องมาทะเลาะ กันเข้าคิวแล้วก็แย่งกินแน่นอนค่ะแครอทเนี่ยดีนะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพมากและสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของดีต่อสุขภาพไปฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กมัทฉะชูการ์ฟรีอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์มาในธีมที่เรียกได้ว่าเป็นชาเขียวแต่เป็นเค้กชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลมีชื่อเมนูว่าชูการ์ฟรีมัทฉะครีมเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นของไหว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1วุ้น500กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ใส่ลงในกระทงสีทองจนเต็มถ้วยส่วนที่2ผสมกาแฟผงสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปเป็ดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลคนให้เข้ากันใส่ลงในพิมพ์รูปหัวหมูส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันหยอดลงในพิมพ์รูปขนมเทียนส่วนที่5หยดวุ้นสีแดงตรงกลางในพิมพ์รูปขนมเข่งตามด้วยวุ้นสีน้ำตาลด้านข้างจากนั้นใส่วุ้นสีขาวจนเต็มเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในพิมพ์จะต้องมีลักษณะหมาดไม่แห้งเพื่อให้วุ้นเมื่อทรงตัวแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์จัดวุ้นของไหว้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นของไหว้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก